เซอร์ไพรส์หวานๆรับวันวาเลนไทน์ไปเลยเมื่อนางเอกสาวพีคภัทรัสยายอมรับแบบเขินๆว่ากำลังศึกษาดูใจอยู่กับหนุ่มหล่อเซอร์ต๊อสินะอดีตหวานใจของนางเอกซุปตาอั้มพัชราภามาได้4เดือนกว่าแล้วหลังครองตัวโสดมานานกว่า3ปีและคืนนี้ก็นัดฉลองวันแห่งความรักกันเรียบร้อยแล้วด้วยพีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะชอบแบบนี้แต่พอได้รู้จักอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าสงสัยคงแบบหลงเสน่ห์หลงเสน่ห์อะไรเงี้ยพี่เขาก็น่ารักน่ารักค่ะที่บ้านพีคงจะรู้วันเนี้ยก็เริ่มคุยกันอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันก็เหมือนคลิกกันเองเงี้ยก็คุยอยู่คนเดียวแล้วก็เป็นคนที่เราสนิทที่สุดอะไรเงี้ยค่ะพร้อมย้ำไม่ได้เปิดตัวแฟนใหม่ตามรอยแฟนเก่าอย่างเต๋อฉันทวิทย์ที่ประกาศเดินหน้าจีบสาวใหม่ดาวิกาแน่นอนที่สำคัญหนุ่มเต๋อก็รับรู้ถึงความรักครั้งใหม่ของเธอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วด้วยละค่ะ